ยงานผู้ป่วยในมีเป้าหมายเพื่อให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมมีคุณภาพตามมาตรฐานมีความปลอดภัยพึงพอใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการภายใต้การเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงและมีข้อจำกัดเรื่องการขยายบริการและจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปี2560มีจำนวนผู้ป่วย 4,085 รายผู้ป่วยเฉลี่ย32รายต่อวันและอัตราการครองเตียง 102.35% ผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์4ด้าน 1. PNP Excellence กลุ่มผู้ป่วยที่มุ่งเน้นคือผู้ป่วย Acute Diarrhea Gastroenteritis DM และ Hypertension กิจกรรมที่สำคัญคือการให้สุขศึกษาและคำแนะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพผลการพัฒนายังพบผู้ป่วยกลุ่มนี้แอดมิดจำนวนมากซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาที่ทีม PCT จะร่วมกันหาแนวทางในการดูแลต่อไป 2. Service Excellence พัฒนา Service แผนด้านอายุรกรรมในผู้ป่วยเซฟซีดได้ทบทวนการใช้ CPG ทบทวนเคสเดทผลการพัฒนาพบว่าอัตราการส่งต่อผู้ป่วยเซฟซีเพิ่มขึ้นจาก 126.92 เป็น 40% และผู้ป่วยเสียชีวิตจากเซฟซีลดลงจาก2รายเหลือเพียง1รายพัฒนาเซอร์วิสแผนด้านมะเร็งในผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีการทำ Advanced Care Planning Discharge Plan ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่เสียชีวิตผลการพัฒนาผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิตที่โรงพยาบาล7รายที่บ้าน5รายทุกรายมีภาวะ Good Death 3. People Excellence พัฒนา Nurse Manager ด้าน Palliative Care ผลการพัฒนาทำให้มีระบบและเครือข่ายที่ดีในการดูแลผู้ป่วยผลงานได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ Poster Presentation งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่7และยังเป็นผลงานอันภาคภูมิใจของหน่วยงานผู้ป่วยในพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย CAPD ทำให้อัตราการติดเชื้อและอัตราการส่งตัวผู้ป่วย CAPD ลดลงการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสุขในหน่วยงานดังแนวคิดที่ว่าเก่งดีและมีความสุข 4.Governance Excellence ปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและเพิ่มรายได้ให้องค์กรผลการปรับปรุงพบว่ารายได้ห้องพิเศษเพิ่มขึ้นจาก 1,143,700 บาทเป็น 1,313,000 บาทพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลในชาร์ตพอร์ตเซฟคีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบอีเครมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญการทำขดลวดตัวเอสแทนการใช้สอน้ำเกลือซึ่งมีไม่เพียงพอช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าสอน้ำเกลือจากราคา 3,000 บาทเหลือเพียงขดลวดตัวเอสตัวละ10บาทแต่เกิดประสิทธิภาพที่ดีใกล้เคียงกันสิ่งสนับสนุนที่ต้องการครุภัณฑ์การแพทย์ที่ชำรุดและไม่เพียงพอเช่น defibrillation suction NIVP infusion pump ที่นอนลมเกจออกซิเจนและหัวพ่นยาแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปี2561 1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเชื้อดื้อยา 2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย TB 3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย alcoholic withdrawalแม้จะมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นแต่พวกเราชาว IPD ยังคงเปี่ยมน้ำใจใฝ่บริการด้วยคุณธรรมก้าวนำด้วยคุณภาพขอบคุณค่ะ